ต้องมีแบบเปลี่ยนช่วงซีไปเลยครับสวัสดีครับผมครับสําหรับแลบแรกนะครับก็เป็นสําหรับแลบแรกนะครับก็เป็นแลบPlant Systematic นะครับเดี๋ยวนะ Stop Sharing นิดนึงสําหรับอาจารย์ในแลบ Plant Systematic มีใครบ้างครับอาจารย์ทยานะครับอาจารย์ทรงส่งเสียงครับอาจารย์ทยาค่ะนี่ครับอาจารย์ปูเป้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปูครับสวัสดีค่ะแล้วก็สุดท้ายครับอาจารย์สาโรจน์สุดหล่อนะครับชอบอาจารย์คือแบบว่าพูดได้พูดได้เต็มปากว่าหล่อสุดในภาคอุ๊ยไม่ได้มีแชร์เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอ้าวสไลด์หายมาแล้วมาแล้วกำลังมาครับสำหรับPlant Systematic นะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็คือมีทั้งงานสำรวจงานเดินป่าหลักๆเราก็เดินป่านะครับแล้วก็งานทำโครโมโซมแล้วก็มีนะครับโดยจากที่เมื่อกี้เราโชว์ตัวอาจารย์แต่ละท่านไปก็จะมีความเชี่ยวชาญกันคนละแบบนะครับโดยอันที่ค่อนข้างเด่นของเรานี่คือกลุ่มของกล้วยกลุ่มของขิงนะครับกลุ่มของหญ้าผักบุ้งนะครับแล้วก็กลุ่มของผมของกล้วยไม้เทียนกล้วยไม้หายไปไหนกล้วยไม้หายไปไหนลืมอาจารย์ปูก็ทํากล้วยไม้บางกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบโชว์แต่ละคนของคนแรกเมื่อกี้ครับอาจารย์ทยานะครับก็คือทํากลุ่มของกระชายดํานะครับอาจารย์ทยาครับกลุ่มของกระชายดํานะครับตอนนี้พี่เดี๋ยวจะมีท่าพี่บูมเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ของอาจารย์อีกให้ดูด้วยนะครับต่อไปอาจารย์ปูเป้ครับอาจารย์ปูเป้กล้วยครับกล้วยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอาจารย์กล้วยก็มียังมีกล้วยชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รายงานอีกหลายตัวเหมือนกันค่ะครับเป็นกล้วยที่แบบไม่มีใครเคยพบมาก่อนเลยแล้วก็เราก็เดินไปเจอในป่าอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีฮิตเรื่องกล้วยด่างอะไรเงี้ยก็มีติดต่อมาเยอะเลยค่ะวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์อยู่เปล่าลูกศิษย์อาจารย์อยู่เปล่าแวนดี้มาหรือเปล่าไม่รู้แวนดี้มาเปล่าโอเคครับงั้นไปต่อไปหลังจากกล้วยผักบุ้งครับและผักบุ้งเจ้าแม่ผักบุ้งครับโชว์ตัวครับไม่โชว์มีผักทั้งอย่างแล้วนะเสียนะไม่เด็กไม่เด็กนะนะครับเจ้าแม่ผักบุ้งครับสวยสุดนะครับสวยตลอดนะคนนี้นะครับอันนี้ผักบุ้งนะก็เป็นเรื่อยๆนะครับปกติสไตล์เขาก็จะแบบเดินส่วนใหญ่ขอบป่าเนาะผักบุ้งมีแสงใช่ครับส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมอยู่สูงค่ะอยู่สูงอยู่สูงบ้างอยู่ต่ำบ้างเขาจะเกะไม่พอเขาพูดว่าอยู่สูงเขาจะเกะครับยันอันนี้ก็จะมีเห็นไหมครับมีหลายๆคนนะครับมีพี่มอสตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าวันนี้พี่มอสอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีพี่เอสนะครับอันนี้ก็ทำกลุ่มผักบุ้งนะครับต่อไปนะครับกลุ่มเทียนนะครับกลุ่มเทียนพวกนี้เป็นพวกใครชอบเดินป่าหินปูนเนี่ยแบบเดินขึ้นเขาหินปูนเนี่ยซึ่งถ้าขึ้นไปสูงมันก็สูงกว่าเรือนยอดของผักบุ้งนะครับตัวนี้เป็นไม้พื้นล่างค่ะเป็นไม้หายากสวยงามประดับป่าได้สวยงามครับตัวนี้นอกจากอันในภาพนี้เนาะถ้าคุณดูแล้วคุณเห็นได้ว่าเราไม่ได้แค่เดินป่าแต่เราทำ DNA ด้วยนะครับก็คือมีการดูว่าวิวัฒนาการของมันมีมายังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็กลับไปแลบอาจารย์ทยานะครับเราก็จะมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่มีการตีพิมพ์งานเจอพืชชนิดใหม่อะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครตามออนไลน์ใครแบบว่าเป็นแฟนคลับต้นไม้เนี่ยก็น่าจะเจอข่าวบ้างครับก็คือพี่บูมนะไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่บูมอยู่ไหมเอ่ยพี่บูมอาจจะไม่อยู่ครับอันนี้ก็ดูเลยก็เหมือนกันครับทำทั้งดีเอ็นเอนะครับทำทั้งสำรวจนะครับต่อไปมีวันนี้พี่จิ๊บนะจู่พี่จิ๊บครับสวัสดีครับอยู่ไหมพี่จิ๊บฮัลโหลไม่อยู่หรอคะอันนี้ก็จะดูเรื่องของวิวัฒนาการกล้วยไม้นะครับแล้วก็ทํา DNA แล้วดูว่าหน้าตาของมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ DNA มันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะเป็นในช่วงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคอเด็กป.3ที่เดินป่าได้ดูเดือดที่สุดของเราแล้วนะครับตอนนี้อยู่มั้ยครับน้ําผึ้งสวัสดีค่ะน้ําผึ้งนะครับน้ําผึ้งพูดให้น้องๆฟังหน่อยก็น้ำผึ้งงานของน้ำผึ้งนะคะก็คือการไปเดินป่าค่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างจากนั้นก็เอามา identify ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นภาพโปสเตอร์ที่ทำไปแล้ว2อันค่ะอืมครับอันนี้ทำที่ไหนเอ่ยที่ไปที่ไหนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองค่ะที่เชียงใหม่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นงานเพียวเดินป่าเนาะสนุกไหมโฆษณาหน่อยสนุกมากค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแล้วก็ตกน้ำไหม
ลุยน้ำครับอันนี้ก็งานสไตล์เดินป่าเนาะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับงานนี้นะครับอันต่อไปเราไม่ได้อยู่แค่ในป่านะครับเดี๋ยวนี้เราทําในเมืองด้วยนะครับมีทั้งดูเรื่องของความหลากหลายนะครับของต้นไม้ที่อยู่บนหลังคาสีเขียวของโครงการบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ดูทั้งการความหลากหลายและการเติบโตของต้นไม้ที่เขาใช้ในโครงการนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของแลบเรานะครับว่าหลักๆเลยเดินป่าใครสนใจแลบนี้หนีไม่พ้นครับ2อย่างคือเดินป่ากับทํางาน DNA หลักๆแล้วนะครับอาจารย์ท่านอื่นมีอะไรจะพูดอีกมั้ยครับมีอะไรจะเสริมมั้ยมีพอลิเนเตอร์ไงพอลิเนเตอร์เดี๋ยวไปอยู่นั้นสิไม่พอลิเนเตอร์อยู่มีแลบพอลิเนเตอร์โอเคความจริงแล้วเราแค่แบบเกี่ยวข้องกันเราแค่จัดข้อเราแค่จัดหัวข้อขำๆแล้วความจริงมันก็จะแบบครอสกันไปครอสกันมาเนาะอันนี้เอ้ยเราต้องรีบไปแล้วต้องเวลาเกินอ่ะไปแลบเดี๋ยวเราจะส่งไปแลบต่ออ๋องานของเรางานของเรานะครับก็คือนักอนุกรมวิธานหลักๆก็คือนักอนุกรมวิธานอันอย่างเช่นอันนี้ที่เพิ่งเปิดและเพิ่งปิดไปเลยนะครับก็คือส่วนพืชศาสตร์นะครับเป็นนักประกาศหานักอนุกรมวิธาน4ตำแหน่งแบบนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่ามีประกาศงานอยู่ครับหรือศัลยาก็เพิ่งมีประกาศเนี่ยเห็นไหมสาขาอนุกรมวิธานพืช นะครับตัวนี้เมื่อต้นปีนะครับอันนี้และรุ่นพี่ของเราที่จบไปนะครับก็มีพี่เต้นะครับที่อย่างตัวอย่างเช่นพี่เต้นะครับก็คือทำเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับแล้วก็พี่ใบเตยนะครับอันนี้ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายของพืชที่ใช้ประโยชน์นะครับจะเน้นกลุ่มของแมวกลุ่มของงงกลุ่มที่แต่ส่วนใหญ่พี่ใบเตยจะเน้นที่อาหารอ่อยนะครับตัวนี้นะครับโอเคส่งมอบต่อไปให้